และอีกหนึ่งศึกแห่งความเร็วครับ ORBIC Superbike Championship นะครับซึ่งแชมป์ประจำปีในรุ่นซูเปอร์สปอร์ต 1000cc Superbike 1000cc เนี่ยเป็นของธิติพงศ์วโรกรก็คว้ารางวัลนี้ได้ครองครับการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยในรายการ ORBIC Superbike Championship 2021สนามสุดท้ายก็เป็นการดวลความเร็วในเรสสุดท้ายของฤดูกาลนะครับในวันนี้ที่สนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์โดยทุกรุ่นต้องมาแวะแชมป์ประจำปีกันในเรสนี้ครับรุ่นใหญ่ครับ Superbike 1000cc ปรากฏว่าอนุภาพซามูลจาก Yamaha Thailand Racing Team ขยับขึ้นนำในโค้งที่3ก่อนจะเข้าเส้นชัยเป็นคันแรกแบบม้วนเดียวจบก็คว้าชัยชนะไปครองด้วยเวลา19นาที9.464วินาทีขณะที่ธิติพงศ์วโรกรครับจากฝูงคาวาซากิ Thailand Racing Team จบในอันดับที่2นะครับตามหลัง 2.253 วินาทีแต่ก็พอจะทำให้เขาทวงแชมป์ประจำปีกลับมาครองได้อีกครั้งอันดับที่3เป็นของอภิวัตวงธนานนท์จาก Yamaha Thailand Racing Team ตามหลัง 31.687 วินาทีนะครับหลังจากที่มีปัญหากับรถในช่วงกลางเรสโดยศึกนี้ ORBIC Superbike Championship ครับจะกลับมาระเบิดความมันอีกครั้งในฤดูกาลหน้าโดยฝ่ายจัดการแข่งขันครับอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตยืนยันว่าจะยกระดับเรสให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วยครับ